สำหรับเรื่องการเมืองวันนี้กันบ้างนะครับวันที่13พฤษภาเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันสำคัญนะครับนั่นคือเป็นวันที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ปฐมบทใหม่ทางการเมืองนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่พรรคก้าวไกลเขามีการปราศัยที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วการปราศัยครั้งนั้นเป็นการปราศัยประวัติศาสตร์นะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อคืนนี้ก็มีการโพสต์ Instagram ของเขานะครับผมว่าจะถามโพลท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องพิธานะครับขอพิมพ์โพลก่อนนะครับคุยเพลินนะฮะโพลวันนี้จะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลหรือเลือกเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวเข้ามาตอบคำถามในโพลกันนะครับวันนี้โพลถามว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับพิมพ์โพลอยู่นะครับใครอยากช่วยกันตอบช่วยกันแสดงความเห็นนะครับก็เข้ามาตอบกันได้ตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่ดูแล้วลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับเป็นพันคนเลยนะครับฝากด้วยนะครับว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันคนละไม้คนละมือนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ถ้าดูอยู่นะครับถ้าดูใน Facebook นะครับก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามคลิป Facebook นี้นะครับถ้าดูใน Facebook ก็กดติดตามทาง Facebook นะครับถ้าดูใน YouTube ก็กดติดตาม YouTube ช่องศรีโรจน์ทอล์กนะครับแล้วก็ถ้าดูใน YouTube นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาไลฟ์ด้วยส่วนความสนับสนุนนะครับสามารถสนับสนุนได้ที่ช่องซุปเปอร์แชทของ YouTube ศรีโรจน์ทอล์กก็ได้นะครับหรือจะสนับสนุนที่ QR Code ที่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ก็ได้นะครับทุกครั้งที่ท่านสนับสนุนท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าสู่สถานีต่อไป 400,000 นะครับแล้วภายในสิ้นปีนี้ก็เดินหน้าสู่สถานีถัดไปผู้ติดตาม 500,000 กันนะครับเรามาร่วมกันนะครับสร้างชุมชนข่าวของประชาชนขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977068ดูเลขบัญชีด้านล่างได้นะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยการโดยตรงทาง YouTube ช่องศรีโรจน์ทอล์ค Super Chat ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนกันเข้ามานะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ครบรอบการปราศัยครั้งประวัติศาสตร์ของพรรคก้าวไกลที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงย้อนรอยกลับไป1ปีที่แล้วนะครับบรรยากาศในช่วงเวลานี้คือบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยฮึกเหิมว่าตัวเองจะเป็นพรรคชนะอันดับ1นะครับแล้วก็เป้าหมายที่ประกาศกันไว้นะครับก็คือจะได้ส.ส.เกินครึ่งส่วนเป้าหมายที่ไม่ได้ประกาศนะครับแต่เป็นความเชื่อซึ่งแกนนำนะครับเชื่อและพูดกันเป็นการภายในคือฝันกันถึงขั้นว่าเพื่อไทยจะชนะด้วยส.ส. 370คนทั่วประเทศและจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เพราะมันมีตัวเลขของเพื่อไทย3แบบแบบที่1คือได้ส.ส. 230แบบที่2คือได้250แบบที่3คือได้270แล้วแบบที่4คือได้370ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นเป็นหลักฐานอยู่แล้วว่าเพื่อไทยประเมินตัวเองผิดนะครับประเมินตัวเองสูงเกินความเป็นจริงไปไม่ได้370ไม่ได้ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวต่ำที่สุดที่เคยคิดคือ230ก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเป็นการเลือกตั้งที่เพื่อไทยล้มเหลวอย่างเต็มรูปแบบนะครับเป้าสูงสุด370ไปไม่ได้เป้าต่ำสุด250ไปไม่ถึงนะครับขณะที่ก้าวไกลซึ่งในวันนั้นคือ13พฤษภาคมมีการปราศัยใหญ่ประชันกับเพื่อไทยนั้นบรรยากาศในวันนั้นผมจำได้ดีวันนั้นผมทำหน้าที่พิธีกรที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งอยู่นะครับซึ่งก็ได้เห็นสภาพการทำงานที่พูดตรงๆนะครับว่ามีการใช้สื่อในการอวยพรรคการเมืองหนึ่งแล้วด้อยค่าพรรคการเมืองหนึ่งอย่างน่าเกลียดเพราะว่าขณะที่มีการปราศัยใหญ่ของก้าวไกลอยู่นั้นสิ่งที่สถานีโทรทัศน์บางแห่งเลือกทำก็คือไลฟ์คู่ขนานกับการปราศัยของพรรคการเมืองเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการพูดโดยพิธีกรนะครับหรือว่าบุคลากรต่างๆว่าโอ้โหดูการปราศัยของเพื่อไทยแล้วก้าวไกลเลิกเถอะอย่ามาอย่ามาแสลนอย่ามาคิดแข่งกับพรรคเพื่อไทยเขาเลยนะครับบางคนที่เป็นบุคลากรของช่องถึงขั้นประกาศว่าก้าวไกลคุณกลับไปดูน้ำหน้าพวกคุณเถอะคนอย่างคุณมีโอกาสจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้หรือคุณไม่มีทางเลยพวกคุณได้ส.ส. 100คนก็บุญเกินไปแล้วคุณไปบอกคนเลือกพวกคุณให้หันมาเทเสียงให้เพื่อไทยดีกว่านะครับบรรยากาศวันนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งก็คือคิดว่าก้าวไกลจะได้เสียงเต็มที่100แล้วก็พูดออกสื่ออย่างชัดเจนโดยพิธีกรหรือบุคลากรของสถานีโทรทัศน์บางแห่งว่าคนที่เลือกเพื่อไทยนะครับให้มาเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ถ้าจะเลือกก้าวไกลให้ยกคะแนนไปเลือกเพื่อไทยดีกว่าเพราะก้าวไกลไม่มีปัญญาจะชนะเลือกก้าวไกลคะแนนเสียงจะจมหายไปบางคนก็บอกนะครับว่าเลือกก้าวไกลได้ไปยุทธเลือกพิธาได้ประวิตรฮาเฮฮาเฮฮาเฮแต่ผลการเลือกตั้งกลับกลายเป็นการตบหน้านะครับพรรคการเมืองนะครับบุคลากรหรือแม้กระทั่งสื่อนะครับหรือพิธีกรที่บอกว่าก้าวไกลจะได้แค่100และขอให้เลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปเลือกเพื่อไทยกันเพราะว่าเสียงประชาชนเสียงสวรรค์นะครับประชาชนเลือกก้าวไกล14ล้านเสียงส่วนพรรคดังกล่าวซึ่งบุคลากรทั้งหมดด่าหน้ากันดูหมิ่นดูแคลนว่าก้าวไกลจะมีคนเลือกได้ส.ส.แค่100และขอให้ทุกคนที่คิดจะเลือกก้าวไกลนั้นสำเนียกตัวเองว่าก้าวไกลไม่มีปัญญาชนะเพื่อไทยขอให้ทุกคนที่จะเลือกก้าวไกลนั้นไปเลือกเชิงยุทธศาสตร์เทเลือกเพื่อไทยถล่มทลายผลกับตลปัดกันคนเลือกเพื่อไทยเหลือแค่10ล้านจากเดิมเคยเลือก16ล้านส่วนคนเลือกก้าวไกลจาก7ล้านพุ่งขึ้นมาเป็น14ล้านตัวเลขสวนทางกันตบหน้ากูรูการเมืองและเกจิการเมืองของฝ่ายพรรครัฐบาลชุดนี้ไปอย่างย่อยยับนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าดูบรรยากาศในการปราศัยนะครับก็จะเห็นนะครับว่านอกเหนือจากนี้นะครับก็เวทีปราศัยของเพื่อไทยที่สนามกีฬานะครับแห่งหนึ่งคนเยอะก็จริงแต่เวทีปราศัยของก้าวไกลที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเยอะกว่าเพราะว่านอกจากในพื้นที่นะครับในร่มซึ่งมีคนฟังปราศัยกันแน่นขนาดนะครับเวทีของก้าวไกลได้สร้างประวัติศาสตร์คือต้องมีการต่อเวทีขึ้นมานอกห้องสนามกีฬานะครับต่อเวทีมาปราศัยการแจ้งแล้วการต่อเวทีมาปราศัยการแจ้งที่สนามไทยญี่ปุ่นนั้น2เวทีที่ต่อขึ้นมาอย่างจุกคนฟังแน่นขนาดนะครับคนฟังในสเตเดียมในสนามกีฬาแน่นแต่คนที่ฟังการต่อนอกสนามกีฬาแน่นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วว่ารู้แล้วว่าก้าวไกลเขาชนะแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชนะเยอะขนาดไหนนะครับ1ปีผ่านไปวันนี้นะครับหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับนอกเหนือจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่พูดว่าเหตุการณ์เหมือนผ่านไปเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นการชวนให้ประชาชนไม่ลืมนะครับว่าก้าวไกลคือพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งทั้งที่ไม่มีตังเลยนะครับแล้วก็ถูกปิดล้อมนะครับถูกด้อยค่าด้วยสื่อของรัฐบาลชุดที่แล้วรวมทั้งด้วยองคาพยพต่างๆของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาคือผู้ชนะตัวจริงนะครับแต่ว่าชัยชนะของเขาเนี่ย1ปีผ่านไปเขาก็ถูกปล้นนะครับปกติประเทศเราถูกสอนกันมาตลอดว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งควรจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่รอบนี้มีการสร้างวาทกรรมลวงโลกขึ้นมาว่าพรรคที่ชนะเลือกตั้งไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับแล้วก็มีการสร้างวาทกรรมว่าพรรคที่แพ้เลือกตั้งอย่างเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลได้ตามหลักประชาธิปไตยนะครับนี่ก็คือวาทกรรมลวงโลกที่เกิดขึ้นมาในระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งก้าวไกลชนะแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะครับคุณประทีปคงสิบนะครับอดีตผอ.ไวซีวีก็มีการพูดเอาไว้ประเด็นหนึ่งคมคายนะครับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยชนะเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะครับเพราะอะไรนะครับคุณประทีปคงสิบไปพูดในรายการของคุณจอมขวัญเหล่าเพชรว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งมีปัญญาชนะเลือกตั้งแต่ไม่มีปัญญาตั้งรัฐบาลเพราะเขาไม่ตบสัตว์กับประชาชนเขาไม่กล้าตบสัตว์กับประชาชนนะครับคือมันมีองค์คาพยพของพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งแพ้ก้าวไกลแต่ได้ตั้งรัฐบาลเขาดูถูกว่าพรรคก้าวไกลมีปัญญาชนะเลือกตั้งแต่ไม่มีปัญญาตั้งรัฐบาลคุณประทีปอธิบายว่าก้าวไกลมีปัญญาชนะเลือกตั้งแต่ไม่มีปัญญาตั้งรัฐบาลเพราะเขาไม่กล้าตบสัตว์กับประชาชนส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีปัญญาชนะเลือกตั้งแต่มีปัญญาตั้งรัฐบาลเพราะกล้าตบสัตว์และโกหกประชาชนมันกลายเป็น1ปีที่คนจำเรื่องนี้ไม่เลิกก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะไม่ตบสัตว์เพื่อไทยแพ้เลือกตั้งแต่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะตบสัตว์สองภาพนี้คือภาพคู่ขนานกันนะครับซึ่งกลายเป็นภาพที่ในด้านหนึ่งก็ยังคงหลอกหลอนพรรคเพื่อไทยมาจนปัจจุบันคุณเจี๊ยบอมรรัตน์เนี่ยนะครับอดีตส.ส.อนาคตใหม่ก็โพสต์เอาไว้นะครับเรื่องของบรรยากาศชัยชนะของพรรคก้าวไกล12พฤษภาคมนะครับไม่ใช่13นะครับขอโทษนะครับผมพูดผิดนะครับคุณเจฟอมรัตน์ก็พูดเอาไว้นะครับว่าปีก่อนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับปีนี้วิ่งหนีนักข่าวซึ่งไม่ทราบว่าหมายถึงใครนะครับแล้วก็มีการโพสต์ต่อว่าครบรอบ12ปีนะครับปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือ Twitter ของคุณเจฟอมรรัตน์โชคประมิตรกุลซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชัยชนะของอนาคตใหม่เหมือนกันเพราะว่าคุณเจฟในปี62ไม่มีใครรู้จักในอดีตเธอเป็นผู้ร่วมชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อไทยแต่ถึงปี62เธอทนพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยไม่ไหวที่ไม่มีความชัดเจนเธอตัดสินใจเล่นการเมืองนะครับเพราะชอบจุดยืนที่ชัดเจนของอนาคตใหม่นะครับกลายเป็นตำนานทางการเมืองนะครับคุณเจี๊ยบก็บอกว่าปีก่อนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีปีนี้วิ่งนักข่าวครบรอบ1ปี12พฤษภาคม66ปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแล้วก็มีภาพคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์แล้วก็มีภาพคุณแพทองธารประกาศปิดสวิตช์
สามปอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับนี่ก็คือภาพคอนทราสต์กันสองภาพนะครับของสองพรรคการเมืองนะครับที่พรรคหนึ่งชนะเลือกตั้งแต่ดูถูกว่าไม่มีปัญญาตั้งรัฐบาลเพราะเขาไม่กล้าโกหกกับอีกพรรคหนึ่งนั้นแพ้เลือกตั้งนะครับแต่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะกล้าโกหกประชาชนนะครับความรู้สึกแบบนี้เทียบข้างเคียงกันแบบนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่คงจะหลอกหลอนเพื่อไทยไปอีกนานนะครับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะครับพิธีกรชื่อดังนะครับก็มีการโพสต์คล้ายๆกันนะครับว่าวันปราศัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้งปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีภาพคุณแพทองธารกับภาพของคุณพิธานะครับภาพคุณแพทองธารหน้าเคร่งเครียดชูไม้ชูมือฮึกเหิมนะครับบอกว่าปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอคนชัยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปทุกคนค่ะนะครับครบรอบ1ปีไม่ใช่12ปีอ่ะพูดผิดครับขอโทษด้วยครับขอโทษทีครับพูดผิดนิดหน่อยนะครับผมพิมพ์ผิดอะไรหรือเปล่าครับมีท่านนึงเขียนมาผมไม่ได้พิมพ์เป็น12ปีใช่มั้ยครับผมพิมพ์เป็นผมเขียนว่า1ปีเนาะใช่มั้ยครับหรือว่าผมเขียนไม่12ปีดูนิดนึงนะครับทีมงานทั้งคุณวันเพ็ญคุณกุ๊กไก่ช่วยดูหน่อยนะครับผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าก้าวไกล1ปีไม่ได้เขียนผิดนะครับอาจจะพูดผิดเฉยๆนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณจอมขวัญเน็ตไอดอลชื่อดังคุณเกียร์บอกนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับต้องให้ตำแหน่งที่ถูกต้องเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับในช่องแชทนะครับก็ตอนนี้ก็ทักกันสนุกสนานใน YouTube นะครับช่อง YouTube อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับอีก 1,000 คนนะครับดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับคุณจอมขวัญเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับก็โพสต์ภาพคุณแพทองธารปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอแล้วก็เป็นภาพคุณพิธานะครับบอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับสองภาพนี้ความหมายต่างกันนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆคือบรรยากาศความรู้สึกที่ของประชาชนถึงสิ่งที่ตระบัดสัตว์นั้นมันไม่คาไปแล้วพรรคเพื่อไทยจะสู้ศึกนี้อย่างไรก็ยังไม่ทราบได้นะครับ1ปีแห่งการปราศัยอย่างยิ่งใหญ่ของก้าวไกลพิธาเคลื่อนไหวอะไรเมื่อวานนี้พิธาไปจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวนายกว่าที่นายกอบจจังหวัดตราดของพรรคเพื่อไทยนะครับขออนุญาตไม่ระบุชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการให้คุณให้โทษนะครับแต่ว่าผู้สมัครท่านนี้นะครับหากท่านผู้ชมเคยดูผมสัมภาษณ์นะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับก็จะบอกว่าผู้สมัครท่านนี้ของก้าวไกลนั้นเป็นคนที่ในพื้นที่มีฉายาว่ามือปราบทุเรียนอ่อนนะครับก็บอกก็ชื่อก็ได้สื่อก็ปรากฏทั่วไปนะครับก็คือคุณชลธีนุ่มหนูนะครับจะสมัครเป็นเก้าอี้นายกอบต. อบจ.ตราดนะครับคนที่ไปร่วมเปิดตัวก็มีคุณวิโรจน์ขนาดอิสรเบญจาแสงจันทร์ด้วยเนี่ยนะครับพื้นที่ตราดของก้าวไกลนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลได้ส.ส.มาอย่างถล่มทลายผมนี่ก็โชคดีนะครับเคยไปลงพื้นที่ที่ตราดเนี่ยนะครับในสมัยที่คุณศักดินัยเป็นส.ส.สมัยแรกตอนนั้นเนี่ยเขามีงานของกรรมธิการที่ดินนะครับตอนนั้นคุณพิธาเนี่ยยังเป็นส.ส.ใหม่อยู่นะครับแล้วก็คุณศักดินัยก็เชิญผมไปร่วมเวทีนะครับขณะเดียวกันก็มีคุณพิธาไปด้วยเนี่ยนะครับก็บรรยากาศก็คึกคืนแล้วเห็นความตั้งใจทำงานของคุณศักดินัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ลงตัวเองไม่ได้ลงนายกอบจเพราะเป็นส.ส.อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่ลงนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าคือใครนะครับฉายามือปราบนะครับทุเรียนอ่อนของคุณชลธีนุ่มหนูนะครับก็ในการลงพื้นที่ของพิธาเนี่ยก็มีความน่าสนใจหลายเรื่องเพราะว่าเมื่อคุณพิธาลงพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่านักข่าวคงไม่ถามคุณพิธาแค่เรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.อย่างเดียวนะครับแต่ว่านักข่าวเขาก็ถามคุณพิธาเรื่องของการพิจารณาคดียุบพรรคด้วยนะครับคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการเรียกเอกสารใดๆเพิ่มนะครับแล้วก็ระบุว่าศาลอนุญาตให้พรรคก้าวไกลขยายเวลาในการสู้คดีมาแล้ว2ครั้งครั้งที่แรกขยายครั้งแรกขยายมาจนถึงวันที่3พฤษภาคม67หลังจากนั้นก็ขยายมาอีก15วันเป็น18พฤษภาคม67นะครับพิธาก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะอยากขอให้ศาลช่วยขยายเวลาเพิ่มนะครับเพราะว่าคุณพิธาก็พูดแบบนี้ว่าครั้งแรกที่ศาลขยายเวลาเพิ่มเนี่ยนะครับมันมาจากช่วงที่มันเกิดขึ้นในช่วงซึ่งตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ก้าวไกลผู้ถูกกล่าวหาจะยุบพรรคเนี่ยต้องไปขอเอกสารจากหน่วยงานอื่นนะครับนั่นก็คือหน่วยงานด้านความมั่งคงแล้วก็หน่วยงานด้านความยุติธรรมและอาจจะยังได้เอกสารไม่ครบนะครับเป็นไปได้ว่าหลังวันที่18พฤษภาคมทีมกฎหมายของพรรคอาจจะขอขยายเวลาในการส่งเอกสาร
กับศาลเพิ่มอีกครั้งนึงเพราะว่ารายละเอียดเยอะทางพรรคจึงอยากสู้คดีแล้วก็อธิบายเจตนาอย่างละเอียดนะครับลูกคดีเยอะรายละเอียดหลายเรื่องข้อกล่าวหามันเยอะม91ม92เอกสารเป็นร้อยหน้าจะทำให้ละเอียดถี่ถ้วนพรรคการเมืองก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งมาก็อยากจะทำความเข้าใจกับสังคมให้ครบถ้วนคุณพิธาก็ย้ำต่อนะครับว่าก้าวไกลจะสู้อย่างดีที่สุดจะอธิบายด้วยข้อกฎหมายด้วยหลักฐานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับวิธีและการทำงานของก้าวไกลเป็นอย่างไรก็จะขอความเป็นธรรมในการอธิบายเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็คงต้องดูต่อไปว่าในวันที่18นั้นคำขอของก้าวไกลนะครับจะได้รับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าก้าวไกลยังไงก็โดนยุบแน่อย่างอนาคตใหม่แต่ต้องย้ำนะครับว่าคราวนี้นะครับก้าวไกลเองเขามีทีมทนายนะครับข้างนอกมาช่วยสู้คดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับมากพอสมควรนะครับผมได้สอบถามแกนนำของพรรคก้าวไกลหลายคนเขาก็บอกนะครับว่าคราวนี้นะครับในการสู้คดีนั้นก็มีการดูนะครับช่องว่างต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับในยุคพรรคอนาคตใหม่ว่าจะสู้คดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ความเชื่อของก้าวไกลคือเขาก็ยังมีทางสู้คดีอยู่นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเห็นผมมองฟ้ามองฝนเลิกๆลากๆเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวผมต้องไปจัดรายการที่มติชนต่อนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ทราบกันดีว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่มีรถนะครับพอผมมองไปรอบตัวผมตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีดำมืดตื้อเลยนะครับทำให้เกิดความหวาดเสียวว่าเมื่อไลฟ์เสร็จแล้วจะไปมติชนอย่างไรจะมีรถหรือเปล่าไม่คือไม่มีรถเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าไม่มีรถแล้วฝนตกเนี่ยต้องยอมรับว่าชีวิตมันจะนรกนะครับเพราะว่าถ้ามีรถแล้วถ้าไม่มีรถแล้วฝนตกเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะต้องเปียกเวลารอรถนะครับแล้วนอกเหนือจากการที่มันจะต้องเปียกเวลารอรถแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่มีรถนะครับเพราะแท็กซี่ช่วงฝนตกนี่หายากนะครับรถเมล์ตอนฝนตกโอ้โหรอทีนึงก็เปียกเหมือนหมาเลยนะครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเปียกหรือไม่เปียกนะครับมองท้องฟ้าแล้วก็ลุ้นกันร้อนๆหนาวๆนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเรื่องของก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาก็เดินหน้าต่อไปนะครับว่าเขาจะสู้คดียุบพรรคนะครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทีมทนายทีมต่างๆของเขานั้นก็มีความพร้อมนะครับมีการระดมทนายภายนอกมาด้วยนะครับกับคุณนะครับคุณน้องคุกกี้สนับสนุนเข้ามาคุณวิมลแดงนะครับคุณท็อปนิติรัตน์คุณเทงคสึคุณนิติพลนะครับคุณศิวพรบอกว่าสนับสนุนท่านโฆษกสมมุติว่าคุณนิโคลารีบอกว่าชอบเทปสมมุติว่ามากค่ะขำมากคุณมิสุก็บอกว่าสวัสดีครับโฆษกเพื่อไทยอีกท่านนึงก็สวัสดีครับโฆษกกุ๊กไก่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักกันนะครับท่านที่เพิ่งมาตอนหลังนะครับก็คงไม่ทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่สมมุติว่าเนี่ยนะครับมีไลฟ์นะครับคนดูสดๆเนี่ยสูงสุดนะครับอันนี้ตามที่ทีมงานแจ้งผมมาเมื่อคืนนะครับว่าเป็นวันที่มีคนดูสูงสุดในการดูสดๆนะครับซึ่งก็คงจะมาจากพวกเราด้วยที่เข้าไปดูกันอย่างสนุกสนานก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ว่าผมไปช่องทางไหนนะครับก็สนุกสนานกันนะครับอีกท่านนึงคอมเมนต์ว่าเรียกแท็กซี่ทางแอปผมเนี่ยไม่อยากเรียกแท็กซี่ทางแอปไงครับเพราะว่าผมไม่อยากให้แอปเนี่ยกินเปอร์เซ็นต์จากแท็กซี่ไงครับแล้วถึงเรียกทางแอปเนี่ยช่วงฝนตกเนี่ยก็ยากอยู่ดีนะครับยากอยู่ดีไม่เป็นไรนะครับฝนตกก็เปียกไปนะครับเราคนไม่มีรถก็ใช้ชีวิตแบบคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะครับไปนะครับคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเปรียบเหมือนหมาพูดเว่อไปไม่เว่อนะครับคือไม่เคยรอรถแบบคนไม่มีรถริมถนนเนี่ยไม่รู้นะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณรอรถริมถนนเนี่ยนะครับคุณยืนเฉยๆคุณต้องลุ้นนะครับว่าน้ำจากรถที่มันขับเร็วมันจะสาดใส่คุณหรือเปล่านะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับคนที่ไม่เคยรอจะไม่รู้ว่าหนึ่งคือลุ้นว่าน้ำจะสาดใส่คุณไหมอันที่สองนะครับความยากคือเมื่อคุณรอรถเมล์หรือแท็กซี่เนี่ยคุณต้องยืนริมถนนเพราะช่วงฝนตกรถเมล์และแท็กซี่เขาจะไม่เห็นคุณนะครับพอไม่เห็นคุณเขาก็จะขับเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณยืนริมถนนคุณก็จะถูกน้ำที่รถมันขับเร็วๆเนี่ยมันพุ่งใส่คุณชีวิตมันมีแค่หนึ่งนะครับยืนไกลๆไม่ให้น้ำจากรถสาดอาการที่2คือยืนริมถนนซึ่งจะโดนน้ำสาดแต่รถเมล์และแท็กซี่เห็นแล้วเป็นการยืนการสายฝนเพราะฉะนั้นเปียกเหมือนหมาจริงๆครับเปียกเหมือนหมาจริงๆนะครับผมโดนมาแล้วมาล็อกมาแลกนะครับมันก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรถติดด้วยคุณดักพูดถูกนะครับฟ้ามืดเลยฮะเนี่ยตอนนี้ลมแถวบ้านผมก็โอ้โหยังจะมีพายุแล้วนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับก็เป็นแบบนี้